ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมบอลวันวีชาแนลนะครับผมก็ต้องขอกราบอภัยด้วยที่ห่างหายไปนานนะไม่ต้องคิดเพราะว่าไม่สบายนะเจ็บคอตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอาการจะดีเท่าไหร่นะก็วันนี้จะมาบอกเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับสำหรับชาวรีเจนต์อย่างเรานะครับผมหรือว่ารถคันอื่นจะใช้ก็ได้นะครับผมก็คือผมไปเห็นปัญหาในกลุ่มนะก็คือสายคลัตช์ขาดบ่อยมากเป็นกันหลายคันมากเลยนะสายคลัตช์ขาดบ่อยจะขาดประมาณตรงนี้ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนด้านบนนะผมก็อย่างที่กล่าวไปครับพอช่วงที่ผ่านมาเป็นฤดูฝนนะเรามันแน่นอนนะมันต้องมีขับลุยฝนอยู่แล้วนะครับก็เลยน่าจะเกิดจากการเป็นสนิมข้างในนะครับก็คือน้ำฝนมันเข้าไปแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมก็ทำให้เกิดสนิมแล้วทำให้สายคลัตช์ขาดได้นะครับผมนะก็วันนี้จะมาบอกวิธีการทำความสะอาดสายคลัตช์นิดนึงก็คือด้านล่างนะครับรอบด้านล่างตรงนี้เราจะถอดมาเลยนะถอดมาเป็นหัวงี้เลยนะด้านบนเราก็จะถอดเป็นสายนี้เลยนะครับนี่มีท่านผู้ชมด้วยแมนยูยังไม่หันด้วยเอามาว่าเรื่องเราต่อนะก็คือเราจะถอดมาเป็นงี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ก็คือโซเน็กนะฮะใช้โซเน็กนะครับทำความสะอาดก็ฉีดเข้าไปนี่ฉีดเข้าไปในรูครับนะถ่ายมือฉีดมือก็ได้ไม่เป็นไรเราเก่งฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ตำเข้าไปฮะตำเราสายตำอะตำเข้าไปฮะตำอย่างเดียวฮะจนกว่าจะมีน้ำมันสีดำออกมาทางนี้นะฮะเนี่ยจนกว่าจะมีน้ำมันโซนิกเนี่ยออกมาทางนี้เราจะตำนี้ก็ได้มันจะลื่นมันจะช่วยเคลือบโซ่ด้านในด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เคลือบโซ่เคลือบสายคัดด้านในด้วยนะครับผมโอเคก็ลองไปทำกันได้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับสวัสดีครับ